พระเทวทัตในปฏิบัติจนได้ฌานโลกีแสดงฤทธิ์ได้ผลสุดท้ายเสียมหมดไม่เหลืออะไรแม้แต่นิดเดียวนี่คือความหลงตามกระแสของกิเลสเพราะฌานนี่พระเทวทัตยังไม่รู้แก้งเห็นจริงว่าฌานนี้เป็นโลกุตระหรือโลกิยะแยกแยะยังไม่ออกก็เกิดประมาทแล้วว่าเพราะความอยากเป็นใหญ่เพราะนิสัยเคยอยากจะเอาชนะพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เกิดมาแล้วแข่งขันมาตลอดตั้งแต่ชาติปางก่อนก็แข่งขันกันอยู่นี่เป็นศัตรูกันอยู่อย่างนี้เมื่อเกิดในภพนี้ก็มาเป็นศัตรูกันอยู่อย่างนี้ก็ด้วยการแข่งขันนี่แหละทำให้พระเทวทัตหลงทางนี่เป็นข้อที่ควรระวังสำหรับผู้ปฏิบัติเราปฏิบัติจิตอยู่ในวันนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายให้มีสติคอยสกัดกั้นความคิดของตัวเองที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันจะสั่งให้เราไปผิดทางถ้าเกิดคำสั่งออกมาแล้วเราหลงไปตามกระแสของมันยากที่จะกลับขึ้นมาได้นอกจากเราจะประพฤติปฏิบัติทำให้เข้าถึงธรรมเป็นหลักใหญ่เอาไว้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้แนวทางที่จะกำจัดมันได้ง่ายนี่ตัวสำคัญที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติโดยเฉพาะพวกชีพามทั้งหลายที่มาปฏิบัตินี่ให้ดูสภาพร่างกายสังขารของเราในปัจจุบันนี้ดูภายนอกแล้วก็ดูภายในเปรียบเทียบเข้าไปคนไหนนั่งจิตไม่สงบหลับตาลงไปมันไม่สว่างสวยเหมือนอย่างที่ได้ยินได้ฟังมันมืดมันเจ็บมันปวดเราจะแก้ได้อย่างไรวิธีแก้คือให้เรามีความพอใจอยู่กับปัจจุบันถึงจะมืดถึงจะเจ็บถึงจะปวดเราก็ได้มาพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาพบของจริงแล้วเราจะไม่ท้อถอยเราจะปฏิบัติอยู่อย่างนี้แม้มันจะไม่หมดในความมืดแม้มันจะไม่หมดในการเจ็บปวดเราก็จะไม่ท้อถอยเราปฏิบัติไปอย่างนี้ดีกว่าเราที่ดีกว่าที่เราจะไปทำบาปในวันข้างหน้าเรารู้แล้วอย่างนี้เราจะไม่ไปทำบาปอีกเป็นเด็ดขาดให้พากันใช้สติปัญญาพิจารณาว่าความมืดดำสนิทในดวงจิตของเราก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราสั่งสมบาปไว้มากบางคนก็เกิดมาก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรื่องชีวิตของตัวเองเรื่องชีพของตัวเองมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยชีวิตของคนสัตว์อื่นเลือดเนื้อของสัตว์อื่นมาเลี้ยงร่างกายของตัวเองบางคนก็สั่งสมความโลภความโกรธความหลงครบวงจรเลยอยู่ในใจของเราเนี่ยสั่งสมไว้นี่ก็คือสั่งสมบาปนั่นแหละเรามาคิดดูสิการสั่งสมบาปเปรียบเทียบกับก้นหม้อทุกคนก็คงจะเคยเอาหม้อไปค้างเตาไฟใส่น้ำแล้วไปค้างเตาไฟบางทีไฟมันก็เป็นดุ้นฟืนอยู่มีควันก้นหม้อมันก็ถูกลมควันไปเรื่อยๆ
ตั้งแต่วันแรกวันหนึ่งไปเป็นสองวันสามวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีสองสามปีไปก้นหม้อถ้าไม่ถูกขัดทุกวันนะความดำๆที่ถูกรมอยู่นั้นนะมันจะหนาขนาดไหนมันจะดำขนาดไหนก็เหมือนกับเราสั่งสมบาปเอาไว้ในใจของเรามันถึงดำสนิทแล้วเรามานั่งสมาธิวันนี้มาปฏิบัติธรรมสมาทานอุโบสถศีลวันนี้เราจะชำระขัดเกลาให้มันขาวสะอาดเหมือนอย่างเดิมได้ไหมก้นหม้อมีโอกาสที่จะขาวใสสะอาดเหมือนเดิมไหมไม่ต้องถูกขีดข่วนสภาพเหมือนเดิมได้ไหมยากไม่มีขัดก้นหม้อได้ขาวสะอาดบันเดียวหรอกถึงสะอาดก็ถูกขูดข่วนจนก้นหม้อจะทะลุมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นให้เรามีสติมีปัญญาว่าเราสั่งสมทุกข์มามากเราสั่งสมบาปมามากจิตมันถึงเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ให้มีสติรู้ว่าข้าพเจ้าจักไม่กลับไปทำอีกแล้วในสิ่งที่ก่อให้เกิดบาปข้าพเจ้าได้มารักษาอุโบสถศีลแล้วเรามารักษาศีลห้าแล้วเราจะรักษาอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันตายถ้าบุญวาสนามีข้าพเจ้าเคยได้สั่งสมมาทั้งอดีตและปัจจุบันนี้ก็ขอให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมในปัจจุบันนี้ถ้ายังไม่รู้ข้าพเจ้าได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ในภพนี้ชาตินี้จะไม่ทำบาปอีกแล้วจะไม่สร้างวิบากให้เกิดขึ้นอีกแล้วข้าพเจ้าเกิดพบหน้าต่อไปอย่าได้ประพฤติปฏิบัติทำยากอย่างนี้เลยเกิดขึ้นมาให้มีอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดในฐานะที่ดีตระกูลที่ดีไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งความปรารถนาไว้ในขณะที่จิตมันบริสุทธิ์ถึงมันจะดำแต่ว่าจิตของเราบริสุทธิ์ในขณะนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอานิสงส์มันจะแรงนี่คือความปรารถนาที่จะสำเร็จได้ก็คือปรารถนาตอนที่จิตของเราบริสุทธิ์นี่แหละให้พวกญาติโยมทั้งหลายนึกไปดูตรงนี้ไม่ใช่ว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วมาปฏิบัติแล้วกลับไปบ้านจะทำอะไรก็ได้มันก็เหมือนกับว่าเราหาเงินได้วันนี้เราจะกลับไปบ้านก็ทิ้งนะจะเอาอะไรไปใช้เราวันหน้าไม่มีของจะใช้แล้วเพราะรักษาสมบัติของตัวเองไม่ได้วันนี้เรามาได้สมบัติที่ดีแล้วได้เพชรก้อนใหญ่แล้วได้เพชรเม็ดโตแล้วสีแวววาวถูกต้องใจของเราที่เราชอบมาก่อนแล้วเราก็ควรที่จะรักษาเพชรเม็ดงามนั้นให้ได้จนตลอดชีวิตสมกับที่เรามีความต้องการคุณค่าของเพชรเม็ดงามนั้นไม่ใช่ธรรมดายากที่คนจะหาได้เราต้องคิดอย่างนี้อันธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเหนือเพชรทั้งหลายอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่าเหมือนกับเพชรเม็ดงามที่จริงแล้วนั้นมันประเสริฐไปกว่านั้นให้เรารักษาเอาไว้รักษาอยู่ที่ไหนรักษาศีลรักษาตรงไหนมันมีอยู่ห้าข้อสำหรับศีลห้าโบสถศีลก็มีอยู่แปดข้อ
สำหรับคารวาสจะรักษาทั้ง5ข้อทั้ง8ข้อนั่นเหรอมันไม่ได้รักษามากมายถึงขนาดนั้นถ้าใครยังไม่รู้ก็ให้รักษากายรักษากายของตัวเองให้มันบริสุทธิ์กายไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกายไม่ให้ประพฤติผิดพรหมจรรย์กายไม่ให้ไปขโมยของคนอื่นไม่สิงทรัพย์ของคนอื่นไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ล่วงละเมิดพรหมจรรย์พวกเราก็คงจะเข้าใจคำว่ารักษากายรักษาไม่ให้ฆ่าสัตว์รักษาพรหมจรรย์ไม่ให้ไปขโมยของคนอื่นนี่คือรักษากายรักษาวาจาก็ไม่ให้พูดคำหยาบสำหรับเพื่อเจอพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบต่างๆนานาพูดปดมดเท็จรักษาใจก็รักษาไม่ให้เกิดความโลภไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความหลงเมื่อรักษาได้อย่างนี้แล้วก็รวมลงมาเป็นหนึ่งคือรักษาใจอย่างเดียวสมกับสุภาษิตที่กล่าวขึ้นในเบื้องต้นนั้นมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจร่างกายจะทำอะไรก็มาจากใจเป็นคนสั่งวาจาจะพูดออกมาคำไหนก็เป็นใจนี่เป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจกายทั้งหมดนี้ที่จะทำผิดทำถูกก็อยู่ที่ใจใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พวกเราควรจะเอาไปประพฤติปฏิบัติรักษาให้มันดีคนที่จะตกทุกข์ได้ยากก็มาจากใจคนที่จะมีความสุขก็มาจากใจคนจะทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหมดก็มาจากใจคนจะทำถูกตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มาจากใจที่มีศีลมีสติสมาธิมีปัญญาควบคู่กันไปจนจิตนั้นรู้โทษว่าการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรนั้นเป็นโทษอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าพึงกลัวมากเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะพึงกลัวนั้นเราก็ไม่ทำจิตใจก็จะถอดถอนจากสิ่งที่ต้องการกลับมายืนอยู่ในจุดกลางไม่กล้าแม้จะทำความชั่วถึงแม้ว่าบุญวาสนาบารมีของเรายังไม่ถึงขั้นพระอริยบุคคลก็ให้มีศีลเป็นหลักเอาไว้เมื่อมันเต็มแล้วมันจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นแล้วสติปัญญารู้มากขึ้นมากขึ้นมันรักษาอายตนะภายในรัตนะภายนอกได้หมดแล้วละซึ่งความโลภความโกรธความหลงจิตก็จะย่างเข้าไปสู่สายอริยมรรคอริยผลมันไม่ได้ยากเนี่ยอริยมรรคอริยผลมันอยู่ที่การรักษากายวาจาใจของเรานะมีสติรู้อยู่อย่างนี้ไม่ร่วงละเมิดอยู่ในจุดนี้ก็เข้าสู่อริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลนะคืออะไรก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ถ้าได้อริยมรรคอริยผลแล้ว
จิตก็เข้าสึงธรรมมีสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญาจิตก็ไม่หวั่นไหวง่ายถึงหวั่นไหวก็มีสติปัญญาจับจังเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเวสสันดรตอนที่พระพุทธเจ้าบริจาคลูกสาวกับลูกชายของตัวเองให้เป็นทาสชายของชูชกพามตอนนั้นน่ะพามมันได้ใจมันก็คิดขึ้นมาว่าถ้าได้เด็กคือลูกไปราชามหากษัตริย์คือลูกพระยาไปแล้วเนี่ยมันเคยอยู่ในวังไม่เคยได้ทับไม่เคยได้ลุกยากลำบากมันจะสอนยากเมื่อเราได้ไปมันยังคิดว่าพ่อหรือแม่มันจะตามไปช่วยมันก็จะไม่ทำตามคำสั่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำลาบมันเดี๋ยวนี้เลยต่อหน้าพ่อมันเลยได้ไม้เรียวมันก็ตีเลยนะตีต่อหน้าพระเวทตีกันหาสรีตีต่อหน้าร้องให้พ่อช่วยพ่อก็เฉยแสดงว่าพ่อเนี่ยไม่มีน้ำยาแล้วมันแสดงถึงขนาดนั้นก็ยิ่งตีก็ยิ่งสนุกสนานน่ะมันมือเลยเด็กมันก็ร้องช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยพ่อก็ใช้ก็ยิ่งตีหนักเข้าหนักเข้าจนเด็กมันสลบไปโอ้ยพระเวทเนี่ยจิ้วเลยนะทีนี้บันดาลโทสะชักพระขันออกมาคิดจะตัดคอพามเลยโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลก็ยังมีอยู่กระแสความโลภความโกรธความหลงมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้มันชักออกมาแล้วนึกได้โอ้ปรารถนาโพธิสัตว์จะเต็มอยู่วันข้างหน้านี่แล้วพอนึกอย่างนั้นวางพระขันลงหลับตาปัญหาชาดีก็ถูกชาพามกระชากลากดึงไปถึงขนาดนั้นแหละมีเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้มันความโกรธมีแต่ไม่ได้ใช้มันความโลภมีแต่ไม่ได้ใช้มันความหลงมีแต่ไม่ได้ใช้มันมันเบาบางถึงไม่ได้ใช้มันไม่มากเมื่อมันไม่มากมันก็ยับยั้งได้มันก็เลยไม่ได้ใช้มันพวกเราทำยังไงถึงจะทำได้เหมือนอย่างพระเวทเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราสติปัญญามันจะรู้ทันฝึกจิตก็คือการนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้มันเป็นสมถะเมื่อสงบแล้วรู้ผลของความสงบแล้วสติปัญญาเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาควบคู่กันไปทั้งกระทำทั้งใช้ปัญญาเป็นของคู่กันไปอย่างนี้เมื่อเรามีทั้งสองอย่างประกอบกันแล้วการปฏิบัติตามหน้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ดีจิตก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเรายังจะมาต้องฝึกสมาธิอีกนะบางทีเราอยู่ในอริยบทนั่งจิตของเราคงจะสงบได้ดีแต่พอลุกเคลื่อนที่ไปแล้วสมาธิหมดไปหายไปทำไมมันถึงหมดไปหายไปก็เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกในขณะที่ยืนหรือขณะที่เราเคลื่อนที่
เราไม่ได้ประคองจิตของเราในขณะที่เราเคลื่อนที่ลุกขึ้นถ้าเราได้ประคองจิตของเราในขณะที่เราลุกขึ้นมีตัวรู้อยู่ลึกๆอยู่อย่างนั้นน่ะเราเดินไปก็ประคองอย่างนั้นเดินไปเป็นชั่วโมงยังประคองอยู่อย่างนั้นเดินจงกรมเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ประคองอยู่อย่างนั้นพอกลับเข้ามานั่งปุ๊บจิตก็ประคองเด่นขึ้นมาอีกเพราะไม่ได้ถูกเคลื่อนไหวพอนิ่งมันก็เหมือนกับน้ำนิ่งที่ใส่ตุ่มเอาไว้เนี่ยจิตก็จะเด่นขึ้นมาอีกเมื่อได้2อริยบทนี่แล้วเราก็นอนเรานอนลงเราประแคงตัวลงนอนจะล้มตัวลงนอนท่าเสียหายสยัดเราก็ประคองสติของเราประคองตัวรู้นอนลงไปเมื่อนอนลงไปจิตของเราก็รู้ว่าเรานอนอยู่แต่ว่าสติรู้อยู่อย่างนั้นรู้จนหลับตาลงไปเหมือนกับมองเห็นทั้งล่างของเรามันเห็นเหมือนกับทั้งล่างร่างกายที่นอนอยู่นั้นมันเห็นหมดเราหลับตาอยู่เหมือนกับเราเห็นคนอื่นนอนอยู่แต่ตัวรู้ตัวนี้ไม่มีตัวไม่มีตนนี่คือตัวรู้ประคองในขณะอริยบททั้ง4เรายืนอยู่ก็รู้อยู่อย่างนั้นเราเดินอยู่ก็รู้อยู่อย่างนั้นเรานอนอยู่ก็รู้อยู่อย่างนั้นเรานั่งอยู่ก็รู้อยู่อย่างนั้นนี่คือการฝึกสติอยู่ในอริยบททั้ง4ถ้าใครทำได้อย่างนี้ประเสริฐยิ่งเลยประเสริฐยิ่งเลยอยากให้พากันทำให้มันได้แม้แต่อริยบทเดียวก็ยังจะไม่ได้อยู่แล้วบางคนนะอาตมาก็ถูกถามอยู่เรื่อยโอ้ยทำยังไงเนาะหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิภาวนาทำไมจิตมันไม่สงบเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่พอเราได้ยินอย่างนี้มันเกิดสงสารเอ้คนเรานะทำไมถึงโง่ถึงขนาดนี้จิตของตัวเองรู้ว่ามันไม่สงบจะคิดไปทำไมทำไมไม่เอาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็พอเท่านั้นเองถ้าไปคิดมันก็ไม่มีสิ่งที่ยับยั้งมันไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็คิดไปเมื่อมันคิดไปมันก็เลยทางนะมันเลยเกิดเป็นวุ่นวายก็มาหาว่านั่งจิตไม่สงบก็เพราะเราขาดสติเองเนี่ยเราไม่ดูจุดมันน่ะเราหายใจเข้ามันรู้สึกที่ตรงไหนก็เรารู้อยู่ที่ปลายจมูกเราก็กำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้ารู้อยู่ปลายจมูกลมหายใจออกรู้ที่ปลายจมูกนี่เรารู้อย่างนี้ถ้าจิตของเราตามรู้ลึกเข้าไปกันมันรู้ตามลมหายใจเข้าไปถึงท้องเรานั่นแหละรู้หายใจออกจนจิตมันละเอียดละออเข้าไปกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหลับตาอยู่มองเห็นลมหายใจเข้าเหมือนกับหมอกตอนเช้าเช้าเคยเห็นหมอกไหมมันมัวมัวสักหน่อยนึงนะฮะสิวนั่นแหละลักษณะลมหายใจเข้าอากาศทั้งหลายนี่เป็นอากาศที่ต้องการของร่างกายสังขารเข้าไปเลี้ยงดูในร่างกายสังขารของเราที่เราหายใจเข้าเป็นอาหารทางลมหายใจเข้าเวลามันเข้ามันจะเป็นหมอกสีขาวๆนวลๆเข้าไปในที่ปลายจมูกของเราพอผ่านเข้าไปถึงปอดปอดก็กองปอดกองนั้นน่ะมันได้กินอาหารมันกินอาหารนะ
พอมันย้อนกลับขึ้นมาถูกกินอาหารหมดแล้วเหลือแต่เศษอาหารกลายเป็นใสเขียวออกมาตอนเข้าไปเป็นสีนวลๆขาวๆเวลามันออกมามันใสนี่คือเราได้กินทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ร่างกายของเรานี่ส่วนไหนที่ไม่มีผ้าที่ปิดกั้นเอาไว้ถูกลมบริสุทธิ์พัดผ่านอากาศที่บริสุทธิ์พัดผ่านจิตของเรามันจะมองเห็นอากาศที่มันมาประสานกับร่างกายกับผิวหนังของเราที่เป็นแสงนวลๆขาวๆพอผ่านเข้ามาตรงนี้มันจะซาบซึมซาบเข้าไปตามร่างกายสังขารเข้าไปตามผิวหนังของเราทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยสดชื่นอิ่มเข้าไปถึงภายในเย็นสบายเข้าไปนี่คือจิตของเราละเอียดอ่อนนะมันจะเห็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะเรานั่งอยู่มันก็มีความสุขความสบายอยากจะนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนปีติก็เกิดขึ้นพอเห็นจิตของตัวเองไปรู้ไปเห็นกับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่สุดถ้าจิตไม่ละเอียดมันจะมองไม่เห็นนี่พวกเราลืมตาอย่างนี้ลมผ่านพัดใบไม้เห็นแต่ใบไม้มันปลิวพัดว่อนๆอย่างนี้ไม่มีใครมองเห็นนะแต่ถ้าจิตของเราละเอียดไม่ได้มองด้วยตาเนื้อก็หลับตาลงไปมันก็เห็นนะมันเห็นแล้วมันก็เกิดปีติธรรมของพระพุทธเจ้ารู้อะไรขึ้นมามันปีติทั้งนั้นแหละมันมีแต่ความสุขอยากจะให้พวกเราทุกคนได้รับความสุขจากสมาธิจากความรู้ความเห็นไม่อยากให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไม่อยากให้จากอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์อยากให้จิตนี่ได้เสวยสุขตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากแก้ให้พบสุขล้วนๆนะมันจะไม่ได้เสียพบเสียชาติที่เกิดเป็นมนุษย์มาสมกับว่าเป็นผู้ประเสริฐมันจะไม่ได้เสียภพเสียชาติถ้าเราไม่รู้ตรงนี้หลักธรรมที่มันคงถาวรที่จะยึดอยู่ในดวงจิตของเราเนี่ยมันจะไม่หนักแน่นถ้าเราเกิดล่มหายตายจากไปก่อนนี้โอกาสที่จะหลงไปพบนานมีมากมายมืดมนอนตการไม่รู้ช่องทางว่าความผิดจะเกิดขึ้นในภพต่อไปไม่รู้อะไรมั่งเพราะกระแสตัวนี้มันไม่มีถ้าได้กระแสตัวนี้แล้วมันจะมีแนวทางที่จะนำไปสู่ภพที่ดีเกิดขึ้นมามีสติมีปัญญาจับจั่งกิเลสตัณหาของตัวเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจนตลอดชีวิตไม่ได้เผยตัวตัวของเราก็คือตัวของเราไม่ใช่ตัวของคนอื่นจิตก็จิตของเราไม่ใช่จิตของคนอื่นเราจะไม่ต่อหลงตามคารมของคนอื่นไม่หลงตามกระแสจิตของคนอื่นไม่หลงไปตามสิ่งที่ซักจูงไปในทางที่ดีที่ผิดมันจะไปแต่ทางที่ดีสติปัญญาจะรู้ทันอย่างนั้นเพราะคนมีสติปัญญาเอาไว้ในปัจจุบันอย่างที่เราเรียกทำอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นมรดกที่ดีแล้วคือเราสั่งสมความรู้เอาไว้แล้วสั่งสมปัญญาเอาไว้แล้วพอเกิดพบต่อไปความรู้สติปัญญาของเดิมก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษาสติอารมณ์นั้นให้มั่นคงถาวรไปพบหน้ามันก็ไปที่ดี
ที่ไปสวรรค์มันรู้ช่องทางที่จะไปถ้าเราไม่รู้ช่องทางแล้วแต่ลมจะพัดไปที่ไหนนั่นนะอันนั้นเป็นว่ามันจะกลายเป็นอเสวนาแล้วในมงคล32พระพุทธเจ้าท่านว่าอเสวนาจะพารนังเพราะคนเช่นใดย่อมไปเป็นเหมือนอย่างคนคนนั้นนะพบหมู่โจรก็ไปกับหมู่โจรพบคนพาลก็ไปกับคนพาลพบบัณฑิตก็ไปกับบัณฑิตพบสมณะก็ไปกับสมณะเป็นอย่างนี้แล้วแต่คนนำทางเพราะเราไม่มีที่พึ่งมันก็เลยไปตามทางที่อเสวนาที่เขาชักชวนไปมันก็หลงไปตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเข้มงวดกวดขันในพบปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งใครพึ่งตัวรู้ของตัวเองพึ่งกระแสจิตของตัวเองพึ่งธรรมของตัวเองพึ่งบุญกุศลของตัวเองสติปัญญาเราสร้างไว้แล้วเกิดมาพบต่อไปมันก็ต้องมีอีกเราทำบาปไว้มันยังมาสนองในปัจจุบันนี้ลองคิดดูที่เรียกว่าวิบากอะมันยังสนองมาในปัจจุบันนี้มันยังได้ตอบรับสนองอยู่ที่นี่ถ้าเราทำดีเอาไว้มันจะไม่ได้รับเหรอมันจะไม่ได้ตอบสนองเหมือนกันนะเหนือคุณงามความดีอ่ะสุขที่เราเคยสร้างเอาไว้เนี่ยปัญญาที่เราเคยสร้างเอาไว้มันจะไม่มีอีกเหรอมันจะต้องมีมันจะต้องมีจะต้องยับยั้งได้ไม่ใช่จะไปหลงง่ายๆอย่างนั้นที่คนหลงอยู่ก็เพราะว่าจุดนี้แหละมันทำไม่ได้อาตมาถึงอยากจะให้พากันตั้งใจทำก่อนที่เราจะตายเราต้องเตรียมตัวตายคนเราเนี่ยจะต้องรู้จักละเตรียมตัวตายทุกคนเกิดมาจะต้องตายต้องเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวตายก็คือสร้างคุณงามความดีเอาไว้นี่แหละเวลาตายไปแล้วสติปัญญาก็ยังจะมีอยู่ตัวรู้ก็ยังจะมีอยู่รู้แนวทางที่จะต้องไปอาตมาเคยตายนะเคยตายมาแล้วอดอาหาร15วันอดนอน3เดือนครั้งแรกสลบไปร่างกายสังขารมันยับยั้งไม่ได้มองเห็นหัวใจของตัวเองทำงานมันรู้ลึกอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ภายในมันรู้หมดพอจิตมันรู้อย่างนั้นจิตมันก็จดจ่ออยู่ที่ตรงตัวรู้มันเห็นหัวใจมันทำงานมันก็ดูหัวใจแต่กำลังกายของเรามันอ่อนลงทุกวันทุกวันถึงว่ามันจะอ่อนก็มีปิติมีตัวรู้ไม่ผัดไม่ปล่อยปะระวางรู้อยู่อย่างนั้นกำหนดอยู่อย่างนั้นไม่เคยเผลอสติที่นี่หัวใจมันทำงานมันก็บีบตัวของมันขายตัวของมันตอนที่มันจะเป็นหัวใจของเรามันบีบตัวกำก็บีบตัวเข้าไปเงี้ยแล้วหัวใจมันไม่เปิดมันไม่คลายตัวพอปิดมิดอย่างนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่าลมที่เคยวิ่งเข้าที่ปลายจมูกของเรามันหยุดเหมือนกับปิดเอาไว้เลยนิ่งเลยพอมันนิ่งอยู่นั้นจิตของเราก็รู้อยู่ดูหัวใจอยู่กำหนดดูหัวใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ร่างกายที่มันเป็นลักษณะนั้นน่ะน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างลมไม่เดินทาดินหนัก
ถูกบีบหนักเข้าหนักเข้าเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าร่างกายของเราอ่อนอ่อนลงไม่มีกำลังตัวอ่อนลงจนหัวจดพื้นพอหัวจุดกระดานพื้นจิตมันก็รู้อยู่นั่นนะดูอยู่อย่างนั้นหัวใจมันก็ไม่ทำงานพอเป็นอย่างนั้นก็ถูกบีบเข้าอีกร่างกายถูกบีบรัดเข้าไปเลือดรัดเข้าไปรัดเข้าไปลมก็ไม่วิ่งน้ำนี่ตัวนี่ไหลออกตามขุมขนทั่วสะพางกายทุกส่วนในร่างกายไหลออกไหลออกไหลออกมันถูกกดถูกบีบแล้วเป็นเวลาหลายนาทีก็คิดว่าร่างกายของเรานี้ถ้ามันแตกหักพังสลายลงไปแล้วน้ำไม่ไหลไฟไม่มีลมไม่ผ่านก็เหมือนกับเราอยู่เรือนร้างอยู่บ้านร้างแล้วจิตนี้ก็จะไปอยู่ที่ไหนก็เลยดูตัวรู้ตัวนี้จะพาไปไหนพออยู่มาสักพักหนึ่งมันยังไม่ได้พาไปไหนกำลังขยับขยื่นจะหาทางไปจิตกำลังหาทางไปแต่ยังรู้อยู่ที่ตรงหัวใจพอดีตอนนั้นน่ะหัวใจมันขยับตัวพอดีมันคลายตัวขึ้นพอคลายตัวขึ้นเนี่ยลมมันวิ่งเข้าไปจมูกพอมันบีบตัวลงมันก็ออกมาพอมันขยับทีเข้าปกติเข้าร่างกายมีกำลังขึ้นพอมีกำลังเราก็ลุกขึ้นมานั่งตรงๆเหงื่อที่มันไหลออกมาเหนียวเนอะหนะจับดูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่น้ำธรรมดาเขาว่าเรียกว่าน้ำอย่างตายมันออกนี่มีสติอย่างนี้มันก็ยังจะตายอยู่ถ้าเราตายแล้วเราก็จะรู้ช่องทางที่จะไปถ้าจิตเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่รู้อย่างนี้ไปตามกระแสลมมันจะพัดไปทางไหนดูที่ใบไม้มันตกมามันมีทิศทางหรือเปล่ามันเรียกทางได้ไหมใบไม้มันร่วงลงมาเนี่ยถ้ามันมีบ่อน้ำอยู่นี่มันก็จะลงบ่อน้ำก็มีอยู่บนโคกก็มีอยู่ตามป่าก็มีแล้วแต่มันจะตกไปที่ไหนจิตของเรามันไม่มีทิศทางเหมือนอย่างไม้ที่ร่วงมาแล้วชีวิตของคนตอนที่มันจะออกจากร่างเนี่ยเหมือนกับใบไม้ที่มันสุกมันเหลืองแล้วเนี่ยมันก็ปิวว่อนหลุดจากข่วนลงมาจากกิ่งจากก้านของมันลงมาก็เป็นดินเป็นหญ้าไปเป็นปุ๋ยไปชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันไม่มีคุณค่าอะไรมากมายเหมือนกับใบไม้ที่หลุดร่วงลงมาเพราะฉะนั้นเราก็เกิดมาก็เห็นคนตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้ทุกคนจะต้องเคยไปงานศพก็เห็นอยู่อย่างนี้ก็ยังหลงอยู่อย่างนี้ก็ยังเสียดายอยู่อย่างนี้มาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาไปก็แหมทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งทรมานจิตไปยึดอยู่ตรงนั้นซะมากกว่าจริงๆแล้วถ้าเรารวมจิตได้นะจิตของเราเป็นหนึ่งได้เรายกจิตของเรามาไว้ที่สูงไม่ให้ไปอยู่ที่ต่ำเมื่อจิตมันปล่อยวางข้างล่างทั้งหมดมันจะไม่รู้สึกความหนัก
ของร่างกายสังขารของเราจิตมันจะยึดอยู่เบื้องสูงมันก็จะเบาเมื่อจิตมันเบาจิตมันดึงเข้าไปจุดเดียวมีเดียวแต่ตัวรู้อย่างเดียวตัวหนักๆมันจะหายหมดมันจะไม่มีมันจะไม่มองเห็นถ้าจิตของเราอยู่ในอารมณ์สมาธิตัวเดียวแล้วนะมีแต่รู้สมมติว่าเรารู้อยู่ที่ตรงหน้าของเราหรือรู้อยู่ที่ตรงหน้าอกของเราอย่างจุดเดียวอย่างเงี้ยส่วนอื่นมันปล่อยวางแล้วลมหายใจก็ไม่มีแล้วมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวอันนั้นสังขารที่มันหนักๆมันจะไม่มีมันไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีเมื่อความเจ็บปวดไม่มีแล้วเราจะนั่งตั้งแต่นี้ไปถึงสว่างมันก็นั่งได้เพราะมันไม่มีตัวไรตัวไหนที่มันจะมาทำให้เกิดทุกข์ไม่มีตัวไหนที่จะมาทำลายสมาธิเราได้มันก็เลยอยู่ไปถึงสว่างอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังว่าจิตมันนิมิตเห็นสวรรค์นะเราไปอยู่บนสวรรค์มันไม่เหมือนกับอยู่กับพื้นเนี่ยมันเบาอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศโอ้ยดีบริสุทธิ์ผุดผ่องดีพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกข์มันไม่มีเลยพอเขาบอกว่าหมดเวลาตีห้าเนี่ยมันหมดเวลาเนี่ยก็รู้สึกตัวเองนั่งสมาธิอยู่ความเจ็บความปวดมันไปอยู่ไหนทั้งคืนน่ะทำไมมันไม่รู้นี่ก็เพราะว่าจิตมันปล่อยวางหมดแล้วเวทนาทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่อาตมาปฏิบัติมาปฏิบัติได้ตอนที่ยังบวชเป็นเนนอยู่นะบวชเป็นเนนได้เดือนเศษๆเท่านั้นแหละปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้แล้วยังไม่ได้บวชพระเลยบวชเป็นเนนอยู่สองพรรษาได้ก่อนเข้าพรรษาแรกบวชเดือนพฤษภาไปได้เดือนปลายเดือนมิถุนาพอได้ปุ๊บไม่ออกจากกุฏิไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ตลอดทั้งคืนจนสว่างเป็นคืนแรกพอสว่างมาแล้วไม่ออกจากกุฏิไม่ไปบิณฑบาตนั่งตลอดทั้งวันไปถึงค่ำมืดนั่งแต่มืดไปถึงสว่างนั่งแต่สว่างไปถึงมืดมันมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่ได้3วัน3คืนแล้วโยมป้าเขาเป็นห่วงไม่เห็นเราไปบิณฑบาตเขาก็ปิ้งปลาใส่เกลือเค็มๆมากับข้าวเหนียวร้อนๆเอามาถวายที่กุฏิเขาคิดว่าหลานของเขาน่ะเป็นไข้ไม่เห็นไปบิณฑบาตก็เลยมาถามว่าเน้นทำไมไม่ไปบิณฑบาตเป็นไข้เหรอไม่ได้เป็นไข้ไม่เป็นไข้ทำไมไม่ไปบิณฑบาตหรือว่าไปทะเลาะกับคนอื่นพระเนนอื่นเหรอโกรธให้เขาเหรอถึงไม่ไปบิณฑบาตไม่ได้ไปทะเลาะกับใครทำไมไม่ไปบิณฑบาตอ่ะก็ป้าบอกว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วจะเป็นคนที่สอนยากเป็นคนที่พูดง่ายสอนง่ายให้รู้จักรักษาศีลให้รู้จักภาวนาครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรก็ทำตามครูบาอาจารย์ท่านไปอย่าไปขายหน้าวงตระกูลของเราญาติพี่น้องเลยไม่มีที่อยู่นะด้วยขายอย่างนั้นนะป้าก็พูดอย่างนี้เนนก็บวชเข้ามาแล้วก็ทำอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วเหรอเออถ้าพูดอย่างนั้นนะป้าก็เข้าใจแล้วป้าจะไม่มารบกวนอีกแล้วแต่ก่อนที่จะไปนิมนต์ฉันข้าวซะก่อนให้ปิ้งปลาสักเกลือเค็มๆมาเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆนะว่าจะไม่ฉันป้าก็มาเคี่ยวเข็น
ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าฉันก็ฉันแต่ว่าจะฉันคำสามคำเท่านั้นนะจากนี้ไปป้าอย่ามารบกวนอีกนะจนกว่าจะออกจากสมาธิก็เลยเอามือหยิบข้าวที่อยู่ในตึกข้าวนั่นนะขึ้นมาหัวเท่าหัวแม่มือนี่สามคำก็ไปจิ้มจิ้มเกลืออยู่ที่ตัวป้าก็ฉันสามคำก็บอกว่าพอแล้วป้ากลับไปซะพอป้าไปก็ปิดประตูแล้วก็นะเข้านั่งที่เดิมจากนั้นไปอีก4วัน4คืนเป็น7วัน7คืนโหมันรู้เนี่ยทะลุทะลองล่วงหมดทุกสิ่งทุกอย่างกรรมของสัตว์โลกมันเห็นหมดเลยแต่ก่อนจะมาเข้านาคเนี่ยสัญญากับลุงเนี่ยว่าสัญญาว่าบวชเนี่ยจะบวชออกพรรษาแล้วจะสึกอย่ามาห้ามนะอย่าลุงอย่าห้ามนะไม่ห้ามหรอกเขาจะมาบวชให้กูนะลุงว่าแต่พอจิตมาเป็นอย่างนี้แล้วนั่นนะไอ้คำว่าสัญญากับลุงว่าจะออกพรรษาจะสึกมันหายหมดเลยไม่เหลือเลยมันมองเห็นทุกข์ของทางโลกทั้งหมดมีแต่จะมีบาปมีกรรมเท่านั้นเองมีแต่จะไปสร้างบาปสร้างกรรมนี่จิตมันรู้มันเห็นอย่างนี้มันถึงอยู่ได้เท่าทุกวันนี้จิตมันหมดเลยทางโลกอ่ะพอเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นตอนที่มันจะเห็นเนี่ยโอ้ยนั่งภาวนาครั้งแรกเนี่ย20นาทีเนี่ยเน็บมันเกิดหลับตาลงไปตัวของเรานี่ดำสนิทตัวแข็งเก็บไปทั้งตัวนั่งไป20นาทีเนี่ยโอ้มันชาขึ้นจนบนถึงบนศีรษะมันขึ้นบนสันหลังเลยชาถึงขนาดนั้นนะเจ็บปวดด้วยแล้วก็นั่งอยู่กับน้ำตาก็ไหลมันทรมานจนคิดว่าโอ้ยตอนที่เรายังไม่ได้บวชนะมีงานที่ไหนเราก็ไปมีหมอลำเราก็ไปนั่งดูหมอลำกับสาวๆเขานั่งทั้งคืนเนี่ยไม่เคยปวดขาสนุกสนานไปซิด้วยยืนทั้งคืนก็ไม่เคยปวดขาจนสว่างแต่พอมานั่งสมาธิโอ้ย20นาทีมันจะตายแล้วยืนอยู่มันก็จะตายถ้าเลย 20-30 นาทีไปแล้วขาสั่นๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนที่ไปดูหนังยืนทั้งคืนน่ะเป็นหนุ่มทำไมไม่เป็นอย่างนั้นโอ้โหกิเลสของคนเรานะมันหลงถึงขนาดนั้นแต่พอที่จะเอาดีแล้วโอ้ยมันไม่ให้ทำเลยจนได้มาเปรียบเทียบว่าโอ้ยเราเกิดมาเป็นคนยากจนเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ก็สอนให้จับปลาจับกบจับเขียดมาทำเป็นอาหารตั้งแต่พอรู้เรียงสาไปนากับพ่อนี่เดินตามพ่อไถนาไปนี่จับปลาเนี่ยโอ้ยเก่งมากตัวเล็กๆเนี่ยเอาหมดเลยจนโตมาอายุ18 10ย่าง19ปีถึงได้มาบวชมันจะรวบรวมเลยมากขนาดไหนที่ฆ่าสัตว์มานั่นน่ะตอนมาบวชแล้วเนี่ยมานึกถึงเรื่องนี้นะโอ้ยเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมารวมกันมันสูงท่วมกุฏิโน่นน่ะพูดถึงบาปกำหนดจิตกระโดดลงในบ่อนรกยกมือขึ้นที่น้ำนรกมันไม่ท่วมอยู่เดี๋ยวข้อเดียวได้เดี๋ยวมาบวชสลดใจมากพอเหตุจากนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเราสลดใจมากน้ำตาไหลพอน้ำตาไหลจิตมันก็คิดว่าเราเกิดมาเป็นคนบาปเวลานั่งสมาธิมันถึงเจ็บมันถึงปวด
มันถึงดำสนิทถึงขนาดนี้ดีแล้วเราได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพบของจริงแล้วธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงเราจะไม่กลับไปทำบาปอีกเราจะนั่งให้มันตายเลยตายในขณะนี้ก็ได้ยิ่งดีถ้าเราตายในขณะนี้จิตของเราบริสุทธิ์ถึงว่ามันจะดำสนิทแต่เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วเราตายลงไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าเราไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์เรามาแสวงหาที่เกิดเราก็คงจะได้เกิดที่ดีกว่านี้เกิดขึ้นมาขอให้ข้าพเจ้านี่จงรู้ทำเห็นทำตั้งแต่พอรู้เรียนสาอย่าได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาเลือดเนื้อเขามาเลี้ยงตัวเองเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เลยคิดอย่างนี้ก็พอใจที่จะตายกับการปฏิบัติธรรมก็ได้ความอดทนต่อสู้มาเรื่อยๆจนมีครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสั่งสอนถึงยึดมั่นในคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นความจริงให้เราเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแก่กล้าขึ้นมาเข้านั่งสมาธิตัดสินใจให้ตายเลยพอตัดสินใจให้ตายวันนี้จะไม่ออกจากสมาธิถ้าเราไม่รู้อะไรพอเข้าไปนั่งสมาธิ20นาทีก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วการเจ็บปวดส่วนความมืดดำสนิทในจิตนั้นน่ะมันมองเข้าไปในร่างกายของตัวเองนั่งอยู่หลับตาตัวเนี่ยมันจะแข็งดูแล้วมันดำสนิทเลยไม่มีเงาเลยที่ว่ามันจะชำระความดำได้แต่ก็มีความพอใจว่าตัวเองเนี่ยมีบุญวาสนาเพียงเท่านี้คืนนี้แหละเราจะนั่งดูตัวเองมันจะตายอย่างไรกำหนดจิตเข้าไปเลยดูตัวตายมันแต่สติรู้อยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ขาดระยะตั้งแต่เริ่มแรกนั่งเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยขาดแม้แต่นิดเดียวเลยสติรู้อยู่ตลอดเวลาจนเวลานั้นผ่านไปจาก20นาทีเป็นชั่วโมงไปแล้วด้วยความอดกั้นต่อสู้กับมารสังขารมารที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าคำว่ามารนั่นก็คือสังขารมารการเจ็บปวดก็คือมารท่านพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเอาชนะมารได้ตรงนี้สังขารมารกิเลสมารพระพุทธเจ้าชนะได้ตรงนี้ถึงได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกเราก็เป็นสิทธาคตเหมือนกันเป็นผู้ชายเหมือนกันเราจะต้องเอามันได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราจะไม่ต้องแพ้มันมันเกิดขึ้นมานี่เหรอมันมันเจ็บอย่างนี้ปวดอย่างนี้เหรอนี่เหรอมันพอเราคิดอย่างนี้จิตมันต่อสู้เลยพอจิตมันต่อสู้สติตรงนี้มันนิ่งอยู่รู้อยู่มันเวลามันก็มากขึ้นพอไปถึงเที่ยงคืน18:00 น.มันเห็นเส้นได้เส้นหนึ่งโยงจากปลายจมูกมาถึงตรงหน้าอกของตัวเองได้เส้นเดียวขาวๆพุทโธหายแล้วเดี๋ยวได้อยู่เส้นเดียวก็เลยนึกว่าเส้นขาวๆนี่คือเช่นชีวิตของเราถ้าเส้นขาวๆนี่มันขาดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราตายเราจะได้รู้ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนเรายินดีที่จะต้องตายแต่จะรู้อยู่ว่าเส้นขาวๆนี่มันขาดเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เราจะตามดูมันตัวรู้เนี่ยจะไปของมันจะรู้ของมันส่วนร่างกายสังขารไม่ได้เป็นห่วงแล้วจะหมดภาระแล้วเรื่องเจ็บเรื่องปวดก็คิดอย่างนั้น
พอจะอยากจะไปเกิดใหม่อยากจะชำระหนี้กรรมเก่าๆที่มีอยู่ไปเกิดใหม่มันจะได้บริสุทธิ์คิดอย่างนั้นเพราะเวลามันผ่านไปเกือบจะถึงตีหนึ่งมันจะมีแสงวูบออกมาที่ตรงหน้าของเราเหมือนกับเราเปิดแก๊สจุดไฟใส่นี่แหละห่างจากหน้าของเราไปประมาณสักแขนหนึ่งสองศอกเนี่ยนะกลายเป็นลูกกลมๆเหมือนกับดวงพระจันทร์อยู่ที่ตรงหน้าแสงสว่างสวยนวลเย็นวูบเข้ามาที่ตรงหน้าอกของเราพอเห็นอย่างนั้นนะจิตก็ตามรู้มันอยู่เบื้องบนได้มันอยู่ที่สูงอยู่ที่ตรงหน้าตรงหน้าของเราส่วนข้างล่างมันปล่อยหมดแล้วเรื่องร่างกายสังขารปล่อยหมดเลยพอเหตุเกิดอย่างนั้นสักระยะหนึ่งประมาณถ้าเกือบเป็นชั่วโมงจิตก็รวมเข้าตัวแสงสว่างนั้นเนี่ยรวมเข้าเหมือนกับอยู่รอบตัวของเราเหมือนกับสวมตัวของเราเอาไว้เหมือนกับตัวของเราอยู่ในกลางดวงพระจันทร์ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังแล้วในคืนนั้นนี่จิตมันรู้ครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันรู้ปีติมันก็เกิดเห็นอะไรหลายๆอย่างมันก็ตามรู้ไปเรื่อยๆผ่านไปจนถึง7วันอย่างที่กล่าวมาให้แล้วไม่ฟังแล้วนะโอ้ได้อะไรเยอะแยะมากที่สุดเลยความสัญญาที่พูดกับลุงว่าออกพรรษาจะสึกมันไม่มีแล้วมันเห็นโทษของการทำบาปมาแล้วมันไม่เอาอีกแล้วโลกอันนี้ไม่เอาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้พ่อจิตมันเป็นอย่างนี้หรอมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เห็นคนกินเหล้าเมายาฆ่ากันตีกันบางคนก็จุงวัวจุงควายไปฆ่าจุงไปฆ่าก็จับกลุ่มกันเอาเหล้าไปกินกินแล้วฆ่าสัตว์ลงมาลาบก้อยของเขาก็แล้วแต่เขาจะทำกินแล้วก็เมาเหล้าก็อวดดีอวดศักดากันต่างคนก็มีมีดแหลมกูก็เป็นนักเลงมึงก็เป็นนักเลงอวดดีกันผลสุดท้ายแทงกันตายหมดทุกคนจิตมันก็เกิดสงสารสิ่งที่เราเห็นนะอีทำไมเขาไปทำอย่างนี้เนาะฆ่าสัตว์มันก็บาปทำไมไม่มาบวชจังเราเนาะมันเหมือนกับเรื่องจริงเกิดขึ้นถ้าเขามาบวชมันอย่างเราเนี่ยเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้ทำบาปทำกรรมอย่างนี้ไม่ได้ฆ่ากันเสียดายชีวิตที่เกิดมาแทนที่จะเอามาปฏิบัติทำนั่งสมาธิภาวนาให้มันตายอยู่กับสมาธิภาวนามันถึงจะได้มันยังจะได้ไปสวรรค์พระนิพพานนี่มากินเหล้าเมายาฆ่ากันมันจะไม่ได้ตกนรกเหรอก็คิดสงสารพวกนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเรื่องอื่นก็เกิดขึ้นมาเรื่อยสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นมาทำให้จิตของเราเนี่ยกลัวบาปมากที่สุด